ขณะที่ซุปตารุ่นลูกอย่างณเดชน์คูกิมิยะก็ยอมรับว่าต้องปรับตัวพอสมควรจากเด็กเนิร์ดขอนแก่นใส่แว่นตาดาร์กเตอร์แล้วอยู่ๆเอสุภชัยก็ไปจีบมาเป็นดาราแรกๆเขาก็เลยวางตัวไม่ค่อยจะถูกอะค่ะทำตัวไม่ค่อยจะถูกเลยโดยเฉพาะเวลาเจอกองทัพนักข่าวรุมถามคำถามที่ไม่ค่อยอยากจะตอบจากวันที่คิดว่าไม่ต้องถึงขั้นซุปตาหรอกเป็นแค่ดาราตัวเล็กๆวงการนี้ก็อยู่ยากไม่น้อยแต่วันนี้ค่ะความคิดของซุปตาลูกอีสานคนนี้เปลี่ยนไปละซุปเปอร์สตาร์ไม่ได้ให้ชื่อเสียงแต่ให้การเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตรุ่นพี่ในวงการก็เหมือนรุ่นพี่ในโรงเรียนเคารพเขาให้เกียรติรุ่นพี่ก่อนเสมอก็เป็นสิ่งที่ดีสุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมในการตอบแทนวิชาความรู้ที่เขามอบให้เราผมเองก็ตอนนี้ก็คงจะไม่ต่างอะไรกับพวกพี่เขาหรอกครับผมก็ในอยู่ในจุดๆที่เราก็ไม่ได้สูงไปกว่าใครมันเป็นแค่สิ่งที่ภาพภายนอกเนี่ยยกเราขึ้นมา